ที่ขึ้นมาเดี๋ยวได้อยากให้ไปเมืองเดี๋ยวได้อยากให้ไปเมืองเก็บตําบลสารโนบ้านเกิดหนึ่งอันให้แม่ทำพี่น้องเมืองสารคามพี่น้องเมืองสารคามบ้านเดิมตามอยากให้ไปเห็นหรืออยากจะหันจังเห็นหรืออยากจะหันจังเห็นต้องการอยากเห็นละไปชมไปเมืองตําบลเกิดเขตอําเภอเมืองยุ่งยุ่งขอหลายเพราะยังได้ยังได้ใจยังเสียยังได้เอาคนล่มมาแก้ไขเอาคนต้มมาแก้ไขเราเปิดไม่ยังเราลืมเราเปิดไม่ยังถามให้นะนิสัมมาระนังเสยูใกล้ควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะสกิจใจวันนี้น้ำตามาพบเหมือนเดิมเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์เนาะเช้าวันเสาร์ตอนตีสามเศษตอนตีสามเศษบางคนก็ตื่นแล้วแหละบางคนยังไม่ตื่นเนาะแล้วก็ชีวิตของแต่ละคนการดำรงชีวิตก็ต่างกันต่างคนต่างแต่ก็วันนี้เป็นวันมาบรรจบครบรอบเขาเรียกบรรจบครบรอบตรงที่ว่าวันนี้ดวงตามาพบปะบรรจบครบรอบนะบังเอิญเนาะวันนี้ก็วันสิ้นสุดการทอดกฐินแล้วก็ตรงกับวันที่31ตุลาคมแล้วก็มาเป็นวันเพ็ญเดือน12ด้วยมันที่มันแปลกคือมันตรงกันก็วันสุดท้ายของเดือนแล้วก็วันเพ็ญเดือน12แล้วก็สิ้นสุดการกฐินนั่นเองนะใช่ไหมคือสิ้นสุดการกฐินนั่นคือมาวันเพ็ญเดือน12อยู่แล้วเมื่อเอิญเฉพาะวันที่เนาะเฉพาะวันที่นอกนั้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกให้ทำความเข้าใจไว้ชีวิตของคนเราดำรงตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องวางแผนชีวิตนะเนาะวางแผนชีวิตให้ดีนะทุกคนนะวางแผนในการดำรงชีวิตบางคนก็ยากเย็นแสนเข็ญนะบางคนล้มลุกคลุกคลานบางทีก็วันนี้หลวงตาพออนุญาตใช้คำว่าพูดเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่การเมืองนะไม่ใช่การเมืองแล้วก็ไม่ใช่การบ้านแต่เป็นชีวิตของแต่ละคนอย่างยกตัวอย่างค้าขายก็ไม่ปกติคือเขาไม่ปกติคือหมายถึงว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนทุกวันนี้ก็จำนวนคนมากขึ้นนะทางมากขึ้นประชากรมากขึ้นชาวบ้านค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะและสมัยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถ้าพูดถึงตามหลักตามเสาไฟตามโน่นตามนี่ก็มีเนาะเกี่ยวกับลิสซิ่งเกี่ยวกับหลายๆสิ่งหลายอย่างคนก็ไปเลยไปจมปักอยู่ตรงนั้นขณะที่ไปจมปักอยู่ตรงนั้นก็เลยมันก็เลยลำบากน้องไต่บอกว่าบางทีก็บอกว่ามีรถมีเงินมีบาทมีเงินอะไรลักษณะเงี้ยมีรถก็มีเงินมีบาทก็มีบาทก็มีเงินเพราะอะไรคือไม่มีทะเบียนรถก็มีเงินทะเบียนรถก็จำได้พระอาจารย์อยากจะบอกว่าเมื่อก่อนจำนองเหมือนกันเนาะจำนองจำนำ
จำลองกับจำนำจำนำเมื่อก่อนก็มันก็เป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมาเป็นตั้งแต่บรรพบุรุษของเราแล้วแต่มันมากขึ้นมากขึ้นชีวิตเราก็เลยหนักน้องตาว่าหนักเลยนะแต่ละคนหนักหนักพอสมควรจนกระทั่งถ้าพูดถึงตามหลักก็น่าสงสารแต่คนมีก็มีหรอกมันไม่ใช่ไม่มีก็ได้ว่าให้ใหญ่ร่นให้น้อยก่อนด้านไม่เต็มใจเลยลักษณะลำบากยากเดินเย็นแสนเข็นเลือดตาแทบกระเด็นอะไรลักษณะก็เป็นลักษณะอย่าไปคิดว่ามันสนุกนะบางเรื่องเราก็ต้องวางแผนนะที่สุดเราก็ต้องวางแผนวางแผนชีวิตนะเนาะถ้าเราไม่วางแผนถ้ามันก็จะลำบากลำดับต่อไปบางทีก็ลำบากถึงชั่วลูกชั่วหลานนะถ้าเราคิดสนุกขึ้นมาไปยืมมันยืมได้อยู่เดี๋ยวข้อสั่งมาที่สุดเราจะเอาที่ไหนมาคืนเขาอะไรล่ะสินะเพราะการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกอยู่แล้วทำไมหลวงตากล่าวถึงเรื่องนี้ก็กล่าวว่าชีวิตของคนเราก็มีแต่พูดเรื่องนี้นี่นี่นี่อะไรพูดเรื่องนี้เยอะมากเยอะมากเวลาไปสนทนากับพระแล้วทีนี้จิตใจหรือการกระทำหลายๆสิ่งเนี่ยมันก็ไม่มันไม่มีธรรมะมาก่อนจะเอาธรรมะไปใช้ตอนที่เราวิกฤตในชีวิตแล้วนะเราเจ็บหนักแล้วไงเจ็บหนักแล้วจริงๆท่านให้เตรียมการไว้ก่อนเตรียมการไว้ก่อนพร้อมที่จะดำรงชีวิตในทางที่ดีหาความพอดีให้ได้นะครับหาความพอดีรู้จักกำลังของตัวเองมันมีมากก็ใช้น้อยถ้ามันมีมากถ้ามันไม่มีเลยทำไมมันก็จะเป็นกู้หนี้ยืมสินอย่างที่ว่านะกู้ตรงนั้นกู้ตรงนี้โอ้หนักเลยหนักนะหนักพอสมควรน้องตาท่านบอกว่ามันถึงบางทีมันถึงชั่วลูกชั่วหลานนะอย่างยกตัวอย่างมีบ้านแล้วมีเงินเอาคือจริงๆเอาบ้านไปไว้นั่นแหละเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปประกันเอาเงินมาใช้อย่างนี้เนาะทำความเข้าใจแล้วถ้าต่างคนต่างดำรงชีวิตอย่างนั้นก็โอ้โหแย่เลยมันก็มีหลายคนนะเนาะมีหลายคนนางน้าสะอาดบางทีก็อยู่ทำไร่ทำสวนแต่เป็นที่ของคนอื่นเป็นที่ของคนอื่นเนาะเป็นที่ของคนอื่นน้าตาเคยเห็นจริงๆนะที่นาก็ที่ตัวเองแต่ขายเสร็จแล้วขายเสร็จแล้วตัวเองก็ทำอยู่เหมือนก็ยังเป็นเจ้าของอยู่นี่ประมาณลักษณะก็มีอยู่จริงสิ่งที่มันลักษณะที่มันไม่ควรเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วชีวิตจะมีความสุขไหมอย่างที่หลวงตาบอกว่าไปวัดมันก็ไม่สนุกแล้วไม่มีความสุขแล้วอะไรลักษณะคือมันรุ่มร้อนไปหมดอ่ะมันรุ่มร้อนไปหมดกายก็ร้อนใจก็ร้อนแล้วถึงที่สุดของมันก็เลยไปโน่นไปโผล่ถึงโน่นบางทีขึ้นเสาน่ะเสาสูงๆน่ะมันก็ขึ้นสะพานลอยบางทีก็จะโดดน้ำโดดตึกโดดอะไรตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเป็นลักษณะเพราะดำรงชีวิตผิดพลาดนะหลวงตาไปเพราะดำรงชีวิตผิดพลาดมันผิดพลาดเนาะมันผิดพลาดจริงๆถ้ามาทำความเข้าใจซะทีนี้มันก็จะพอดีหลวงตาถึงใช้คำว่าเราจะทำยังไงเราจะกันให้มันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันก็กันยากมันก็กันยากถ้าเราต่างคนต่างไม่รู้จักกำลังของตัวเองต่างคนต่างไม่เข้าใจเรื่องของตัวเองถ้าตื่นขึ้นมาจะบอกให้อยู่กับพุทโธมีสตินะการดำรงชีวิตให้มีสติเดียวกันดำรงชีวิตบางทีมันก็ไม่เป็นภาวะโผล่ภาวะพวนไปหมดวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดในลักษณะเนาะเป็นลักษณะอย่างนี้น้องตาก็เลยบอกโอ้เราทำความเข้าใจหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วทีนี้ภาระที่มันเกิดขึ้นทีนี้ที่มันงอกเงยขึ้นมาอย่างมีลูกมีร้านมีคนที่เราต้องดูแลคนที่อาศัยพึ่งพาเรามีอยู่แต่หมายถึงว่าถ้าพูดถึงเราไม่มีอย่างนี้มันหนักไหมก็หนักหนาสาหัสเลยหนักหนาสาหัสเป็นไล่สิ่งได้อย่างถ้าพูดถึงตามเรามาทำความเข้าใจเป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าไม่เข้าใจเรื่องใกล้ตัวก็โอ้ยุ่งเลยฮะเราต้องทำความเข้าใจนะ
ทำความเข้าใจมันได้กับสิ่งเหล่านี้มีเหมือนกันของสิ่งบางอย่างมีเหมือนกันที่การดำรงชีวิตมันมีปัญหาทั้งอุปสรรคแล้วทีนี้เราหนีไปเฉพาะตัวเองมันก็ไม่จบคนอยู่เบื้องหลังทำยังไงถึงที่สุดของมันก็บางทีก็ฆ่าลูกฆ่าลูกฆ่าภรรยาเป็นที่รักคนนั้นคนนี้ฆ่าแล้วก็ฆ่าตัวเองตายตามมองตาเห็นอย่างเมื่อวานวิธีการฆ่าตัวเองสูงกองไฟไว้ก่อนยิงตัวเองให้ล้มไปทางกองไฟเผาตัวเองตัวในตัวเลยอย่างเงี้ยมีอยู่จริงนะในสื่อนะมีอยู่จริงต้องทำความเข้าใจให้ดีๆนะถ้าไม่ทำความเข้าใจก็ยุ่งนะทำความเข้าใจเนาะให้มันชัดเจนให้มันชัดเจนขึ้นมาถ้าเราไม่ทำความเข้าใจก็แย่ต้องทำใจให้ดีๆนะทำใจให้ดีๆทุกคนตื่นขึ้นมานะอากาศสดชื่นนะอากาศดีจิตใจแล้วถ้ามันรุ่มร้อนมันก็โอ้มันรับอะไรสิ่งดีๆเข้าไปยากเนี่ยบางคนก็บอกว่าหลวงตาบางคนก็โทรมาหาหลวงตาโทรหลวงตาก็สบายจริงไม่ได้สบายหรอกหลวงตาก็ไม่ได้สบายมากมายนักแต่หมายถึงว่าก็ทำความเข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้มันก็เลยดีขึ้นมาหน่อยแล้วแล้วสันดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งเบื้องต้นได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าใจเรื่องของธรรมะอย่างนี้มันก็เห็นได้ชัดอยู่ตรงที่ว่ามันก็มีความสุขระดับหนึ่งนะเนาะมีความสุขสุขทางใจนะสุขทางใจถ้าโดยภาระมันก็มีอย่างยกตัวอย่างนะถ้าพูดถึงน้องตาขี้เกียจน้องตาก็ไม่ต้องไม่ถ้าขี้เกียจจนกระทั่งขี้เกียจไม่มาเข้ารายการอะไรแล้วสันก็คงไม่ดีอะเนาะก็คงไปติตัวเองเตือนตัวเองคงเตือนตัวเองคงบอกตัวเองบางคนก็ถามหลวงตาด้วยความเป็นห่วงสุขภาพหลวงตาดีไหมอะไรนะพระอาจารย์สุขภาพดีไหมไปจัดรายการไปแต่เช้าบางคนนี่ยังบอกว่ามีหรือเปล่าพระตื่นแต่เช้าจริงๆมันมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะบางคนก็ถามคุยทางโทรศัพท์ถามหลวงตาหลวงตาบอกว่าส่วนมากหลวงตาไปเองนั่นแหละส่วนมากนะหลวงตาไปมาเองมาที่ขึ้น FM 97เมกะเฮิรตซ์น้องตาก็มาเองอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราสงสัยเครือบแคลงอย่างอื่นอยู่สงสัยคนอื่นไปสงสัยตัวเองแล้วทีนี้ชีวิตจิตใจของเราจะทำยังไงแก่ขับเคลื่อนไปให้เหนือกว่านั้นนะคนที่ทำได้ดีกว่าเราก็มีอยู่คนที่ร่ำรวยกว่าเราก็มีอยู่คนที่ป่วยหนักกว่าเราก็มีอยู่คนที่ทุกข์หนักกว่าเราก็มีอยู่ถ้าคิดอย่างนี้คนก็ปลอบตัวเองได้ใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามถ้าไปคิดโอ้คนอื่นสบายเราก็ทุกข์ก็จมอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาทำไงถึงมีความสุขเขาดำรงชีวิตยังไงถึงมีความสุขเราก็ต้องควรศึกษาแล้วแหละไม่ต้องเฉพาะฟังอย่างเดียวฟังก็ไม่ได้ใส่ใจฟังเลยทีนี้ฟังไม่ได้ใส่ใจฟังคือไม่ได้เปิดเครื่องรับเต็มอ่ะเครื่องรับเต็มก็ลองดูดิอะไรลองฟังดูดิอะไรสิ่งที่เป็นสาระในชีวิตสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชีวิตเป็นประโยชน์จริงๆนะเป็นประโยชน์จริงๆในส่วนนี้แหละที่คนไม่เข้าถึงธรรมะก็เพราะว่าไปตีความว่าธรรมะไปทำสมาธิจะเป็นบ้าเมื่อว่าไปหลายๆคนทำสมาธิมันเกิดปัญญามันจะเป็นบ้าที่ไหนหรอกก็มันเกิดปัญญาแล้วก็มาดำรงชีวิตถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าเป็นเสาหลักของนั่นถ้าเป็นเสาหลักเราก็จะมีสติมีอะไรลูกเต้าก็จะดูเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างแต่ทีนี้สมมติเราสร้างอย่างอื่นไหมถ้าสมมติเราเป็นคนขี้เมาเป็นคนขี้เมาเป็นพ่อที่ขี้เมาเป็นแม่ที่ขี้เมาอะไรแล้วลูกเต้าจะดูแบบอย่างที่ไหนตัวอย่างถ้าเราเห็นในหลายๆสิ่งหลายอย่างนี่มีความสุขถ้ามีความสุขนี่ก็มีปกติจิตของเราก็จะปกติทำอะไรก็ปกติตื่นแต่เช้าก็ได้ทีนี้มันก็เป็นเรื่องลักษณะน้องตาก็คงเป็นประมาณรักประมาณนั้นแหละก็สบายใจอยู่ก็ตื่นแต่เช้าได้ก่อนที่จะมาที่สถานีวิทยุก่อนนู่นก็ต้องตื่นก่อนใช่ไหมไม่ต้องตื่นปุ๊บปั๊บมาเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แต่บางทีก็มีเหมือนกันนะที่วิ่งมาจากทางไกลวิ่งมาจากทางไกลจริงๆน้องตารอฟังว่าวันที่26น้องตาก็ไปที่อุบล
ที่วัดหนองผาผมทอดกฐินวันที่27ไปที่อุบลกลับมาก็ไปทอดกฐินไปงานศพอีกแล้วไปงานกฐินไปเยี่ยมเพื่อนที่บุรีรัมย์เลยบุรีรัมย์ไปนึงทางไปเพื่อนนางรอมกลับมาก็จริงจากนั้นก็ไปบึงการไปบึงการเมื่อวันที่2828นี่กลับมาพักผ่อนแล้วก็เดินทาง29เดินทางเต็มๆฝนตกตลอดเลยนะฝนตกตลอดพายุน่าจะเป็นลูกสุดท้ายหรือเปล่าให้มั่นใจแต่หมายถึงว่าตกระยะไกลเลยนะจากบ้านเราถึงบึงการเนี่ยตกข้ามวันข้ามคืนอันนี้ในส่วนไปบึงการก็น้องตาเคยพูดให้ฟังบ่อยๆว่าก็เพื่อนพระด้วยกันท่านอยู่ที่นั่นอยู่มานานนั่นแหละทอดกฐินทอดไปเมื่อวานนี่แหละทอดไปเมื่อวานเป็นกฐินของอำเภอก็เลยไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์เสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์น้องตาก็เลยมาทำงานได้ปกติก็วิ่งมาจากโน่นถึงเมื่อคืนเนี่ยถึงเมื่อคืนนี่ตอนเย็นนะตอนเย็นจะมืดแล้วแหละ6 โมงเย็นแล้ว6 โมงเสร็จด้วยซ้ำไปถ้าพูดถึงตามหลักก็วิ่งมาเรื่อยเนาะก็แวะตรงนั้นแวะตรงนี้แล้วก็แวะที่ช่องทีวีก็แวะที่สตูก็เรียกว่าบุญมาทีวีที่บึงการนั่นเลยบึงการแต่ทีวีช่อง67นะช่อง67 67ของจานดำนะถ้าไปเปิดทั่วๆไปจานที่ส่งจานแล้วอาจจะไม่เจออย่างนี้ก็ต้องไปศึกษาอีกทีแต่ถ้าจานดำเนี่ยช่อง67จานดำเนาะทีนี้หลังจากเอารายการนี้น้องตาก็ไปกลับไปก็ไปสวดมนต์ทำวัดเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตบิณฑบาตวันนี้วันกฐินวันสุดท้ายน้องตาก็ต้องไปทอดกฐินวันนี้หลายที่เหมือนกันนะหลายที่เหมือนกันที่เชียงยืนทางกู่ทองนั่นก็ทอดกฐินถ้าพูดถึงสถานที่ที่รู้จักที่คุ้นเคยที่ต้องไปนะถ้าพูดถึงว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะนะวันสุดท้ายนี่เยอะมากแต่เราไม่ใช่ไปรู้จักทุกที่ทุกคนทุกแห่งเราก็ไปเฉพาะที่เขานิมนต์เขาชวนเขาอะไรลักษณะนี้ก็ความคุ้นเคยนั่นแหละที่ไปมหาสูตรก็ความคุ้นเคยแล้วทีนี้ก็กลับมาทั้งที่ว่าคนทุกคนนี่เกิดขึ้นมานี่แต่อุปสรรคนะอุปสรรคปัญหาเยอะเยอะมากอย่างยกตัวอย่างว่าเขาเรียกว่าสารเคมีอย่างนี้สารเคมีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดน้ำฝนแทบจะไม่ได้ใช้แล้วเนาะน้ำฝนแทบไม่ได้ใช้แล้วใช้อยู่แต่ใช้เดิมใช้อะไรไม่ได้แล้วมันก็เป็นน้ำขวดน้ำอะไรน้ำขวดน้ำอะไรไปแล้วนี่เมื่อก่อนยังมีผู้เฒ่าผู้แก่เอาน้ำกอกใส่ขวดมาขายจะมาขายให้ใครทุกวันนี้ทุกวันเห็นไหมชัดเจนเลยชัดเจนเห็นได้ชัดเลยเนาะเราบางทีเราคาดไม่ถูกนะเราคาดไม่ถูกว่าการข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ที่กะถูกการถูกจริงๆคือธรรมชาติชีวิตคือธรรมชาติแล้วถ้าเราอยู่มากกว่านี้นานกว่านี้ก็เป็นคนแก่ไปเลยเป็นคนแก่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ไปเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็เป็นแบบอย่างของคนอื่นของคนอื่นวันนี้หลายๆคนคงติดตามอยู่เนาะน้ำตาไม่ค่อยว่างจนแม่คนของฟังอยู่แล้วน้องตาก็ไม่ค่อยว่างจริงเนาะไม่ค่อยว่างช่วงกฐินแล้วก็เดือนนี้แหละเดือนนี้เดือนที่ผ่านเนี่ยจะผ่านไปทั้งเดือนเลยทั้งเดือนเลยไม่ค่อยว่างวิ่งไปนู่นไปนี่อันนั้นเป็นเรื่องปกติที่เขาเรียกว่าถ้าพูดในแง่คิดในหลายสิ่งหลายอย่างก็มาทำความเข้าใจให้มันชัดเจนถ้าพูดถึงตามให้มันชัดเจนขึ้นมานะถ้าเราไม่ชัดเจนในชีวิตบางทีมันก็ขุ่นมัวถ้าพูดถึงภาษาง่ายถ้าเราจิตใจมันขุ่นมัวแล้วจิตใจไม่เอาไหนเราลำบากนะลำบากถ้าจิตใจของเรามันอยู่ปกติได้พอถ้าจิตปกติได้มันก็จะดีพอดีหมามาก็มันกัดกันเนาะคงได้ยินเสียงจะบอกให้แยกออกไปซะ
ถ้าพูดถึงตามหลังนี่คือวิธีการในไล่สิ่งเนี่ยถ้าพูดถึงสัตว์นี่มันเกิดขึ้นมามันอยู่ร่วมโลกเดียวกันมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยเจ้าของนะพึ่งพาอาศัยเจ้าของพึ่งพาตรงนั้นตรงนี้มันก็ลูกเต้าเราก็พึ่งพาพ่อแม่พึ่งพาพ่อแม่เบื้องต้นถึงที่สุดของมันก็ช่วงระยะหนึ่งของชีวิตเราก็ต้องไปยืนด้วยลำแข้งของตัวเองใช่ไหมถ้ายืนด้วยลำแข้งของตัวเองขาสองข้างพ่อแม่ให้มาได้สิ่งได้อย่างถ้าเราไม่เข้าใจโอ้โหยุ่งเลยนะเราจะยุ่งเลยยุ่งตรงไหนมันก็ยุ่งตรงที่ว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าเลี้ยงไม่โตพ่อแม่หวังอยู่ว่าลูกเต้านี่เป็นฝั่งเป็นฝามีบ้านมีที่อยู่มีที่อาศัยพ่อแม่ก็ดีใจแล้วใช่ไหมถ้าสมมติว่าโตแล้วก็ยังไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอยู่งานก็ยังไม่เป็นหลักเป็นแหล่งอย่างนี้พ่อแม่จะดีใจไหมพ่อแม่ก็ไม่ดีใจนอนตาตายก็พ่อแม่นอนตายตาไม่หลับเป็นลักษณะด้วยความเป็นห่วงจริงๆมันก็เอื้อกันตรงนี้แหละจริงๆมันเอื้อกันตรงนี้เหมือนกับชาวพุทธชาวไทยทั่วๆไปทุกวันนี้ถึงจะไปเจอโควิด2019ก็ยังมีโรงทานอยู่นะอย่างน้องตาไปที่นั่นที่นี่โรงทานนิยมกันมากแล้วก็เยอะมากโดยที่ไม่ต้องทำกับข้าวเสริมก็ยังได้เลยบางที่บางแห่งนะก็เป็นผู้เสียสละเลยนะถ้าพูดถึงตามหลักเป็นผู้เสียสละกันพอสมควรขณะที่เราเสียสละนี่น้องตาทั้งแนะนำว่ามันเกินกำลังตัวเองไหมถ้ามันเกินกำลังตัวเองต้องระวังนะอย่าไปทานเอาหน้าให้หน้ามันกว้างขึ้นของไม่กว้างเดี๋ยวหน้ามันจะเหี่ยวเนาะทานไปให้แต่คนให้คนให้กำลังคนอื่นให้อะไรแล้วคนอื่นแล้วทีนี้หน้าเราจะเหี่ยวไม่ใช่หน้าบานหน้ากว้างนะต้องเข้าใจแต่ถ้าคนให้แล้วทีนี้ยิ้มได้หน้าบานยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าให้แล้วทุกข์อ่ะต้องระวังเนาะต้องระวังให้คนอื่นแล้วทุกข์ต้องระวังให้มากๆเหมือนกับการจับจ่ายใช้สอยนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้อ่ะถ้าเราไม่รู้ลองดูดิถ้าเราไม่รู้กำลังของตัวเองโอ้ยแย่เลยทั้งรู้กำลังของตัวเองเราไปแหวกเกินกำลังได้ไหมล่ะเรารับภาระเกินกำลังงานยังยกตัวอย่างไงยกตัวอย่างถ้าสมมติงานชนกันอย่างเงี้ยงานชนกันอย่างเงี้ยมันแยกร่างได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีลูกไม้ลูกมือมีคนนั้นคนนี้ช่วยอย่างน้องตาลไม่ใช่ไปที่เดียวนะคือให้ลูกน้องไปแต่ตรงนี้เราไปไม่ได้ก็ให้ลูกน้องไปใช้ลูกศิษย์นั่นแหละไปตรงนั้นไปตรงนี้ตรงนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วไปทุกหนทุกแห่งไปได้โอ้คงยากใช่ไหมทุกหนทุกแห่งแม้แต่ว่ามีบริวารต้องมีลูกน้องไปช่วยก็ยังไปไม่หมดอยู่นั่นเองหมายถึงว่าหน้าที่หรือภารกิจนะต้องหอภารกิจนะก็จริงๆก็อยู่วัดก็สบายมั้ยสบายอยู่วัดก็สบายไปงานโอ้โหไปนั่งอย่างเมื่อวานเนี่ยก็คงหลวงตาคงไม่เอามาตินะแต่หมายถึงว่าโอ้โหทำงานก็ธรรมดาทำงานกับคนหลายคนใช่ไหมก็จะเสร็จก็จะโอ้โหก็จะได้สับถวาย11 โมงเสร็จๆก็ยังไม่ได้ถวายเลยยังไม่ถวายกฐินนะต้องเข้าใจแต่คนทำบุญมาอย่างนั้นก็ธรรมดาเนาะหลายคนถ้าคนเดียวก็คงไม่ยืดขนาดนั้นแต่สองคนก็คงไม่ยืดเท่าไหร่แต่เป็นงานอย่างนี้ก็งานนานๆจะมีใช่ไหมก็มีกำหนดก็กำหนดอย่างทอดกฐินออกวันสามมาก็ทอดมากำหนดทอดเดี๋ยวอยู่เดือนเดียววันนี้ก็เป็นวันสิ้นสุดอะวันสิ้นสุดการทอดกฐินอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำความเข้าใจมันชัดเจนว่าและสิ่งอะไรอย่างมันก็กระจุกทีนี้มันมีเวลาน้อยแต่คนทำมากมันก็กระจุกไงมันก็กระจุกเหมือนกันเราหิวมากขณะที่เราหิวมากๆเนี่ยหมายถึงว่าเราก็ทานได้มากถ้าเราหิวเนาะถ้าเกิดไม่หิวอ่ะถ้าเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันจะทานได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้อย่างน้องตายังต้องพูดถึงตามหลักอีกอย่างนึงคือหมายถึงว่าช่วงหลังไปหาหมอก็จัดยามาให้โอ้โหแพ้ทางเหมือนกันเนาะแพ้ทางน้องตาไม่ค่อยไม่ปกติที่ผ่านมาอายุที่ถอยกลับไป50 ปีถอยกลับไปไม่ค่อยได้ใช้ยานะใช้กำลังใจใช้อะไรลักษณะแต่ช่วงหลังก็ต้องมาใช้ยาบ้างแต่ก็ไม่มากนักนะแต่ทีนี้มันไม่เคยมันไม่คุ้นชินมันไม่เคย
บางทีก็โหยแสบแสบกระเพาะใช่ไหมนะแสบท้องแสบกระเพาะก็เป็นมันก็เป็นปกติของมันแต่ก็สังเกตุเราอย่าไปฝืนมันเราฝืนเราอย่าไปฝืนมันเราก็ต้องดูแลขณะที่ดูแลตัวเองโอ้โหรู้จักกำลังของตัวเองอย่าไปทานมากดิก็ทำหมอสั่งมันเลยตามหมอสั่งเสร็จแล้วหมอสั่งก็เสร็จแล้วก็ต้องมีอะไรรองท้องอะไรประมาณนั้นรองในกระเพาะพอลงตาชั้นมือเดียวชั้นมือเดียวโอ้โหกระเพาะน่าจะรับไม่ไหวแล้วอะไรนะก็ต้องปรึกษาหมอหมอเขาบอกว่าท่านอย่าทานมากท่านอย่าไปชั้นมากเนี่ยแต่บางคนก็บอกว่าท่านชั้นตามกำหนดท่านแหละเม็ดครึ่งสองเม็ดก็ว่าไปลักษณะอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ต้องระวังตัวเองถ้าไม่ระวังก็ผู้เผลอก็หนักขึ้นรักษาตรงนี้หายก็เหลือตรงนั้นแต่จริงๆภาพรวมทั้งหมดน้องตาก็ยังสุขภาพก็ยังดีอยู่นะทั้งเข้าใจก็ยังดีอยู่อย่างยกตัวอย่างไปเยี่ยมเพื่อนไปหาเพื่อนเพื่อนก็นั่งรถเข็นนะอันนี้นั่งรถเข็นอันนั้นก็สร้างมาต่างกันตอนนี้น้องตายังไม่นั่งรถเข็นยังเดินได้ไปได้มาได้ความคล่องตัวก็ยังมีอยู่ก็ไม่ผิดปกติจากธรรมชาติใช่ไหมแต่ธรรมชาติอีกส่วนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ได้ผิดธรรมชาตินะใครจะหนักจะเบาต่างกันเท่านั้นนะเจอทั้งนั้นแหละเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นานก็แก่ในลักษณะอยู่นานก็แก่ไปถึงที่สุดก็ร่วงใช่ไหมนะก็ร่วงเหมือนกับใบไม้เหมือนกับสิ่งต่างๆทั่วไปนะจะทนทานอยู่ได้ก็พวกเหล็กพวกภูเขาบนดอยหรืออะไรสักหินอย่างเงี้ยก็คงอยู่นานอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าชีวิตของคุณเราก็มาก็ไปมาแล้วก็ไปมาอยู่สักพักหนึ่งก็ไปแล้วตาทั้งนี้เตือนอยู่เสมอว่าชีวิตจิตใจของเราทำความเข้าใจไหมยกตัวอย่างเขามาดาวเนี่ยดาวเขาบอกว่าดาวผ่อนสบายดาวแล้วผ่อนสบายมันใช่ไหมถ้าหลักการโฆษณาคงไม่บอกว่าโหถ้าดาวแล้วก็โหคงผ่อนยากนะถ้าไม่มีเงินก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีเงินถ้าไม่มีที่ไปที่มาถ้าไม่มีรายรับนะไม่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับโอ้ก็แย่เลยมันถึงได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันบางเรื่องแล้วทีนี้ก็ตามไม่ใช่เฉพาะที่ธรรมดานะยังยกตัวอย่างน้องตาคงไม่ต้องขออนุญาตนะก็บอกว่าเขาคนที่มีเงินก็ใช้เงินไปทำงานคนที่มีเงินก็ใช้เงินไปทำงานฟังดีๆนะเขาใช้เงินไปทำงานนะพวกเราก็ไม่รู้เราทำเธอเองบางทีเงินก็ไม่ได้นะเราลงไม้ลงมือหยัดเงินแรงงานของเราแต่คนที่อีกระดับหนึ่งเขาใช้เงินไปทำงานแล้วใช่ไหมนะกระจายเงินไปเงินไปทำงานแต่เราเนี่ยโอ้โหบางทีหยัดเงินแรงงานทำไปโดนโกงเข้าไปอีกโดนต้มโดนหลอกโดนอะไรเข้าไปอีกจะไปขายแรงงานเมืองนอกอย่างนี้เสร็จแล้วยังไม่ได้ไปเลยซ้ำไปหลายคนไม่ได้ไปเพราะอะไรรู้ไหมก็โดนหลอกไงก็โดนหลอกมีสายชีพเยอะมีอะไรโผล่ขึ้นมาก็ตามมาติดๆเลยคำว่าดาวก็เหมือนกันดาวหรือยืมกู้หนี้ยืมสินนะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าบ้านมีบ้านก็มีรถก็มีบ้านอันนี้ยังพอฟังมีรถมีบ้านนี่แล้วก็มันมีความสุขตามอัตภาพใช่ไหมแต่มีรถต้องกลับไปขายให้บริษัทแต่ตัวเองก็จะมานั่งขี่อยู่บางทีก็หมดแล้วนะส่งดาวเลยส่งดาวส่งหมดแล้วบางทีหมุนไม่ออกใช่ไหมเอารถกลับไปยึดเอารถไปขายนั่นเองเอาไปจำนองใช่ไหมแล้วก็กลับมานั่งอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันคนที่อยู่กับท็อปไม่ลงทุนอะไรมากก็มีความสุขมากกว่าถ้าอยู่บ้านโอ้โหรู้ๆเรื่องเงินก็บางทีก็มาเที่ยวไปค้ำอะไรค้ำก็ว่ามีบ้านก็มีรถก็มีเงินมีเงินก็เขาง่ายๆมีเงินเพราะอะไรมีเงินเพราะมีบ้านนะมีเงินเพราะมีรถใช่ไหมเขาถึงได้บอกว่ามีรถก็มีเงินมีบ้านก็มีเงินไม่ใช่เสมอไปทำไมเราอยู่บ้านรู้ๆบางทีเราอาจจะไม่ค่อยมีเงินก็ได้เลยนะสิเพราะต้องกู้เพราะต้องกู้มาใช้ไงเพราะเรากู้มานะเราทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจอย่างนี้ก็การดำรงชีวิตลำบากมันลำบากมานานแล้วนะ
ทุกคนบางคนลำบากมาตลอดชีวิตเลยบ้านปลายชีวิตก็ยังไม่สบายอีกไปทุกข์กับพ่อลูกพ่อหลานอีกไปทุกข์พ่อลูกพ่อหลานไปลำบากพ่อลูกพ่อหลานอีกบางทีคนมีเงินบำเหน็จบำนาญแล้วบางทีก็เกลี้ยงหมดเลยให้ลูกหมดให้ลูกหมดก็แย่เลยถึงตัวเองแย่เลยถึงที่สุดของมันลูกก็ไปไม่รอดไปไม่รอดก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่มีอยู่นั้นต้องเข้าใจปล่อยทิ้งปล่อยกว้างโอ้โหก็ถึงได้บอกว่าทำไมแม่คนเดียวพ่อคนเดียวเลี้ยงไม่ได้ตอนที่ท่านเฒ่าท่านแก่ในลักษณะนะต้องทำความเข้าใจว่าชีวิตของคนเรามันดำรงชีวิตผิดพลาดจริงๆหาเงินมันก็ต้องมีเก็บบ้างใช่ไหมถ้าไม่มีเก็บก็แย่ดิไม่มีเก็บหาแล้วไม่เก็บหาแล้วไม่มีเก็บอ่ะแล้วไม่มีโอกาสเก็บได้ซ้ำไปเพราะเป็นหนี้หาเงินใช้หนี้ไปวันๆแบบนี้ก็แย่เหมือนกันเราป้องกันเดี๋ยวนี้ป้องกันไม่เกิดมันมีเหตุมันถึงมันมีเหตุที่มีผลมีต้นถึงมีดอกมีผลไงมีต้นไม้ต้นก่อนไม่ใช่ผลไม้เนี่ยโหมันไม่มีต้นมันไม่มีต้นแต่มันมีดอกมีผลอย่างหนึ่งคงไม่ใช่อย่างยกตัวอย่างขายขนมาขายเงาะเมืองจันทร์อย่างนี้ทุเรียนเมืองจันทร์เมืองนนท์เมืองนครก็ขนมาต้นมันมีใช่ไหมมันก็หล่นมาเอามาจากต้นนั่นมันต้องมีต้นชีวิตของคนเราเหมือนกันถ้าขาดต้นก็แย่ขาดกิ่งก้านสาขาก็ยุ่งนะยุ่งนะถ้ากิ่งก้านสาขาทำลายต้นมันซะเองก็แย่เปรียบเทียบมันกับลูกหลานเราบางทีไม่คำนึงถึงความสุขของพ่อแม่ด้วยความเป็นห่วงอยู่แต่นี่ถ้าพูดถึงเรื่องความสุขมันองค์ประกอบมันต้องปัจจัย4ใช่ไหมล่ะต้องมีปัจจัยใช่ไหมต้องมีปัจจัยพอได้หมุนเวียนพอได้จับใจใช้สอยถ้าไม่มีแล้วทำไงยุ่งเลยมันก็เลยไปลงตามไปบางทีขึ้นสะพานลอยจะโดดไปขึ้นสะพานเพื่อจะโดดน้ำโดดอะไรแล้วสินะหาทางออกไม่ได้มันเห็นอยู่ชัดๆอยู่หลายๆเรื่องแต่หมายถึงว่าบุคคลคนนั้นเขาดำรงชีวิตมาช่วงระยะหนึ่งก็เลยเป็นปัญหาเป็นประเด็นขึ้นมาเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วทีนี้ใครตามแก้ยุ่งเหยิงเป็นพระราชาสังคมอะไรทีนี้เป็นพระราชาสังคมน้ำมากก็ทุกน้ำไม่มีก็ทุกเป็นอยู่ลักษณะมันทุกหลายอย่างขณะที่มันมากเนี่ยคนที่ทำนาน้ำเข้ามาท่วมหมดเลยทีนี้หมดเลยน้ำมาท่วมพืชพันธุ์ธัญญาหารโดนน้ำท่วมขังเน่าไปหมดเลยอะไรต่างๆในที่ลุ่มที่ต่ำนะจังหวัดที่ปรากฏว่าไม่เคยน้ำท่วมก็ได้น้ำท่วมเคยได้ยินบ่อยไหมเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อปีก่อนๆก็เมืองสกลก็โดนน้ำท่วมเมืองเลยบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเมืองเลยเรารู้สึกว่าสูงนะเมืองโคราชบ้างอะไรบ้างโดนน้ำท่วมเมืองอุบลเนี่ยเจออยู่บ่อยเพราะมันเป็นทางน้ำทางแม่น้ำสายหลักไปรวมที่โน่นอุบลเจอบ่อยๆจนชินชาแล้วประมาณลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่กี่วันก็โน่นหลายจังหวัดพายุผ่านมาก็ไปเจอหลายจังหวัดทางภาคใต้บางตรงนั้นตรงนี้บ้างเนาะก็ต้องทำความเข้าใจชีวิตของคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เราไม่ได้อยู่ข้ามฟ้าข้ามแผ่นดินนะต้องเข้าใจนะเหมือนกับดวงตาพูดเปรียบเทียบคำว่าดาวอย่างนี้ดาวถ้าเรามองดูบนฟ้านี่ดาวคำว่าดาวดวงเล็กๆขนาดนั้นดาวแต่มันหนักหนาสาหัสสำหรับคนดำรงชีวิตไหมนะก็หนักหนาสาหัสก็ดาวไงถึงสิ้นเดือนมันสิ้นเดือนเร็วนะความรู้สึกเป็นหนี้คนอื่นมันเร็วเหลือเกินวันเดือนปีมันเร็วนะถ้ามันใหญ่กว่าดาวเด่นถ้าเป็นอีกเครื่องเป็นตะวันขึ้นไปเลยหนักไหมนะมันก็หนักกว่าชีวิตของคนเราก็ต้องมาเปรียบเทียบว่าเป็นอีกเครื่องเป็นดาวเป็นอะไรก็ช่างก็ทำงานที่สุดเรามาดูตัวเองถอยกลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองให้มันชัดเจนว่าเราผิดพลาดเพราะอะไรบางทีก็ผิดพลาดเพราะคนรอบข้างนะบางทีเราก็ผิดพลาดเพราะการกระทำของเราเองตัดสินใจผิดอ่ะตัดสินใจผิดเท่านั้นสิ่งอื่นก็บางทีหายถึงแก่หายนะเลยนะวิบัติในชีวิตเลยบางทีตัดสินใจผิดพลาดนิดเดียวเท่านั้นนะเขาถึงบอกว่าอย่างยกตัวอย่างอุบัติเหตุอย่างนี้เวลามันจะเกิดขึ้นแค่อึดใจเดียวใช่ไหมช่วงเสี้ยววินาทีอย่างนี้ยกตัวอย่างก็เปรียบเทียบให้ฟังแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามที่ผ่านมาทีนี้ทำไมมันมีบ่อยก็มันจำนวนมากขึ้นไงจำนวนมากขึ้นรถก็มากขึ้นคนก็มากขึ้นแล้วสิ่งที่ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งก็หมายถึงว่ามันก็เสริมเติมมาอย่างเล่าเรื่อง
สุรายาเมาอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเสพเข้าไปแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้ขณะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็โอ้โหเสร็จเลยทีนี้เดือดร้อนทรัพย์สินเงินทองโอ้โหก็หายไปในพริบตานั่นแหละหายไปในพริบตาบางทีก็ถึงแก่ชีวิตแต่ซ้ำไปแต่บางคนก็มาถึงว่าพิการทำอะไรไม่ได้ต้องพ่อแม่มาดูแลคนในครอบครัวต้องมาดูแลอย่างเงี้ยถ้าเป็นลูกที่ยังไม่มีครอบครัวเป็นลูกชายก็ดีลูกผู้หญิงก็ดีถ้ามียังมีครอบครัวก็ภาระของพ่อของแม่อีกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาต้องโอ้โหต้องมาร้องห่มร้องไห้ต้องมาเสียใจแต่บางคนก็ถึงแก่ชีวิตแต่บางคนก็เป็นเขาเรียกว่าช่วยตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าหญิงนิทาเป็นเจ้าชายนิทาในลักษณะพ่อแม่ก็ต้องมาดูแลก็ทุกซ้ำทุกซ้อนทุกซ้ำทุกซ้อนทุกเข้าไปอีกแล้วอะไรลักษณะเนาะเราต้องมาทำความเข้าใจมันชัดเจนนะโอ้ตอนนี้เราเริ่มต้นใหม่เราเริ่มดีไหมเราเริ่มต้นเริ่มวันนี้ก็ได้เราอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวทำคุณงามความดีถ้าสมมติเอาขี้เกียจเป็นเจ้าหอยเจ้าเรือนมันก็ไม่ผ่านเราต้องขยันขึ้นมาขยันได้แป๊บเดียวเดี๋ยวขี้เกียจได้10 วันขยันแป๊บเดียวเราขี้เกียจได้เมื่อกี้ถ้าสมมติขี้เกียจอยู่ตลอดชีวิตแล้วคิดว่ามันจะชีวิตจะรุ่งเรืองไหมล่ะอย่างยกตัวอย่างน้องตาได้ง่ายคิดจากวิธีคิดแล้วก็มาเตือนสติคนอื่นได้นะมีคนขี้เกียจหลายคนเลยแต่ละวันก็เฝ้าอยู่หน้าบ้านนั่นแหละก็อยู่เฝ้าอยู่ต้นอยู่หน้าบ้านปลูกต้นขนุนปลูกต้นมะยมให้คนนิยมขนุนก็ขนุนนะก็จริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งที่วิธีคิดเท่านั้นเองใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้มันเฉพาะตัวเองไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ต้องไปทำอะไรก็มีกินก็กินไปวันกินไปวันกินแล้วก็นอนน้อยแต่ดีนะไม่ได้ไปทำอะไรเลยพอดีคนหนึ่งโผล่มาเขาเลยชักชวนที่เขาแสดงให้ดูนะเขาชักชวนว่าพาไปดูหมอหน่อยผู้เฒ่าคนนี้ก็เลยว่าไปดูหมอที่ไหนเนี่ยไปดูหมอที่มันกุ๊กกอกไปวันกุ๊กกอกไปดูหมอมันกุ๊กกอกเขาดูแม่นผู้เฒ่าทั้งคนนั้นก็เลยบอกว่าอย่างพวกลือพวกเองคงไม่จำเป็นต้องไปไหมไม่จำเป็นต้องไปดูหมอหรอกแกก็เลยบอกตามีของขังอยู่มีของขังอยู่ก็ยื่นให้ไม่ต้องไปดูหมอหรอกเอากระตานี่ก็ได้ตาดูให้ก็ได้ประมาณนั้นสนะก็ยื่นใส่มือคนนั้นคนนี้ให้กำแล้วหลับตาเริ่มตาขึ้นมาก็ตาไม่เห็นอะไรเลยมืดไปหมดเลยอีกคนนั้นก็บอกโอ้ไม่รับแล้วอีกรับลงไปรับนานๆหน่อยหลับตาหลับนานๆกำไม่ดีนะกำไม่ดีกำของขำดูก้อนหินก้อนขวดก้อนอะไรตาก็ยื่นให้นะยื่นให้กำใส่มือแล้วก็หลับตาเสร็จแล้วไม่เห็นอะไรเลยหลับตาไปก็มืดคุณตาเลยบอกว่าก็นั่นชีวิตแกก็เป็นอย่างนั้นแหละชีวิตของพวกแกก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปดูหมอหรอกไม่ต้องมาดูหมอหรอก มันจะเจริญได้ยังไงถ้าพูดถึงมันก็มืดไปหมดแล้วหลับตามันก็มืดแล้วเพราะไม่ได้ไปทำอะไรเพราะคนขี้เกียจใช่ไหมล่ะคนขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยอยู่หน้าบ้านคอยจับผิดคนอื่นนินทาคนอื่นแบบโฆษณาว่าเก่าคนอื่นนินทาคนอื่นยกย่องตัวเองอะไรนะลักษณะเมื่อก่อนมีเหมือนกันนะน้องตาเคยเจอแล้วก็ใช่นะมีจริงอยู่นะอย่างยกตัวอย่างลูกเรียนจบก็บางคนก็ไปเป็นครูคนนั้นก็เป็นทุกวันอัตราจ้างเนาะทุกวันนี้อัตราจ้างเยอะเหมือนกันอัตราจ้างเมื่อก่อนนั้นเป็นครูเนาะคุยเรื่องอวดกันอวดลูกชายลูกเคยลูกสะใภ้ก็อวดกันไม่มีอะไรจริงๆมันสร้างสรรค์ไหมจริงๆบางทีมันก็ไม่สร้างสรรค์เท่าไหร่มันไม่เป็นจริงอย่างนั้นหรอก
บางทีเราไปเจอหลายๆคนนินทาเนี่ยกับนินทาลูกเขยลูกสะใภ้เขาว่าไปมันถึงมีเรื่องสาธกยกขึ้นมาถึงบางทีก็ไปเป็นหมอลำเรื่องต่อก่อนมาเล่าเรื่องให้ฟังมันก็เป็นเครื่องเตือนสติเตือนให้เราเกิดปัญญาอยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างกรรมแล้วก็มืดไม่ต้องกรรมอะไรก็ได้หลับตาไปก็มืดลืมตาอยู่ก็มืดลองดูดิก็มืดก็ชีวิตมันได้แค่นี้ชีวิตประมาณลักษณะนี้อยู่รอวันตายไม่ได้คิดอย่างอื่นที่มันสร้างสรรค์ยิ่งกว่านั้นไม่ได้พัฒนาขึ้นมาทั้งๆที่มันก็มีอะไรทำอยู่นะหนักที่สุดขี้เกียจไม่กระทั่งล้างถ้วยล้างจานล้างถ้วยล้างชามอย่างนี้ยุ่งไหมล่ะยุ่งไหมมันก็ยุ่งเลยมันก็ยุ่งทุกวันนี้เครื่องยนต์กลไกก็ทำให้คนสะดวกขึ้นมาสะดวกสบายขึ้นมามีโซฟานั่งมีโซฟามีโต๊ะมีเก้าอี้นั่งสบายเลยขนาดนั้นยังเป็นโลกเต็มบ้านเต็มเมืองลองดูดิมันไม่ได้ออกกำลังหรือเปล่าน้องจ๋าว่าเนาะเมื่อก่อนผู้เฒ่าผู้แก่ไปหาบน้ำไปขนน้ำมาจากโน่นจากนี่เข็นน้ำโน่นใส่รถใส่ล้อใส่รถเข็นรถอะไรมาได้ออกกำลังใช่ไหมนะทุกวันเนี่ยโอ้โหแบบเลยเสร็จเลยไม่ได้ออกกำลังไม่ได้เคลื่อนไหวไปมาเลยบอกให้ออกกำลังบางทีโอ้ไม่ออกกำลังเลยนี่เดียวสอนให้ออกกำลังก็มีเหมือนกันนะเขาเครื่องออกกำลังมาตั้งไว้ที่บ้านบางทีขึ้นสนิมเฉยบางทีก็ฝุ่นเขอะเลยไม่ได้ทำก็เพราะความขี้เกียจความขี้เกียจถึงที่สุดของมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาป่วยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหจิตใจก็อ่อนแอทีนี้สุขภาพกายมันก็ไม่เข้มแข็งใจก็อ่อนแอเสร็จเลยทีนี้เลยแพ้ทางมันก็ถึงมีคนถามหลวงตาบอกหลวงตาตื่นขึ้นมามาจัดรายการน้องตาไม่เหนื่อยเลยอย่างนี้ก็ถามด้วยความเป็นห่วงก็ดีก็จริงๆเมื่อวานก็บวชพระไปที่ประกาศบวชยังบวชอยู่นะต้องเข้าใจนะยังบวชอยู่ไม่ใช่ไม่บวชนะอยู่ที่วัดก็เตรียมนะต้องลองตาไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนบางทีก็เจอท่านเอาไว้พาไตไว้เฉยๆบางทีก็ขอท่านมาเหมือนกันนะขอเพื่อนๆมาไว้เตรียมบวชเหมือนกันถ้าซื้อก็แพงนะลองตาพาบวชแบบประหยัดนะประหยัดมากคือหมายถึงว่าผัดไตจีวรอะไรบริขารถ้าบริขารหาให้ทั้งนั้นเลยหาให้ใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักก็ไม่ต้องลงทุนมากก็ไปขออาศัยอุปชาที่ท่านมีน้ำใจท่านบวชให้ก็มาไม่กี่บาทก็เสร็จไม่ต้องแห่ต้องแห่นต้องอะไรมากอะไรแล้วเมื่อวานก็มอบให้ลูกน้องไปบวชให้เนาะลูกน้องไปบวชก็จริงๆก็เลือกสถานที่เหมือนกันเพราะว่าบางที่บางแห่งก็ไปก็ท่านลงไปมากๆเราก็ไม่มีปัจจัยที่จะถวายท่านนะเนาะถ้าพูดถึงตามหลักมันคือบวชคนที่ไม่พร้อมเท่าไหร่คือใจพร้อมกายก็พร้อมแต่ปัจจัยไม่ค่อยมีคนตกงานไปขอบวชอย่างเงี้ยไม่มีเงินไปหาเงินมาก็บางทีตั้งแต่เคยเจอนะไปทำงานอยู่ทั้งเขาตั้งหลายปีเสร็จแล้วขากลับมาเขาไม่ให้เงินเท่าแก่ไม่ให้เงินจะเป็นกุศโลบายหรือเป็นความขี้โกงก็ไม่รู้นะให้มาได้พอค่ารถเท่านั้นเนี่ยต้องดึงถ่วงต้องเหมือนกับผูกโซ่เอาไว้ว่าแกต้องกลับมาประมาณนั้นสนิทแกต้องกลับมาใจไม่หมดมันก็ถึงมีจำนองจำเขาเรียกว่าต้องมีมัดจำอะไรแล้วทุกวันนี้มันก็เพราะความขี้โกงเพราะความไม่ซื่อสัตย์ขาดศีลธรรมต้องมัดจำถ้ามัดจำไม่มัดจำก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเนี่ยเขาถึงได้พูดบอกว่าอมโบสถ์มาพูดอมวัดทั้งวัดมาพูดก็ยังไม่เชื่อเลยคนบางคนมันถึงเดือดร้อนไงมันถึงไปขัดกับศีลธรรมศีลธรรมเนี่ยหมายถึงว่าท่านให้ซื่อสัตย์พูดตรงไปตรงมาเขาจะเชื่อถือเขาจะนับถือได้เขาถึงกับจะเคารพกราบไหว้แต่ที่นี่มันมีปัญหาเนี่ยอย่างที่หลวงตาเคยบอกว่าพระไปบวชพระปลอมเยอะเลยมันก็ใช่อยู่นะถ้าพูดถึงตามแต่ถ้ามองมุมกลับลองดูดิคนมันคิดจะโกงคนซะแล้วบวชครั้งแล้วครั้งเล่าบวชครั้งแล้วครั้งเล่าคนน่ะไปปลอมเป็นพระคนไหนไปปลอมเป็นพระพระมันก็หากินง่ายใช่มั้ยล่ะพูดถึงตามจริงๆก็ไม่ง่ายเกินไปนะโยมหลายๆคนก็มีสติมีปัญญาอยู่ต้องทําความเข้าใจเกกะไปหมดอะไรไปหมดอย่างงี้ไม่ใช่มันไม่ใช่เนาะเราต้องทําความเข้าใจหลายๆสิ่งหลายอย่างเหมือนกัน
เราต้องมาทบทวนแล้วล่ะชีวิตของเราชีวิตของเราเราต้องมานั่งทบทวนหลายคนก็คงติดตามอยู่นะติดตามอยู่แต่ยังไม่เห็นในหน้าจอนะไม่เห็นหน้าจอหลายคนคงไงหลายคนก็ที่คุ้นเคยกับหลวงตาคงนอนไม่ตื่นเพราะว่าจัดงานอย่างที่บึงกาฬอย่างนี้ก็จัดงานโอ้โหหนักเหมือนกันนะคำว่าทำงานแต่งานทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สำเร็จลุล่วงเพราะมือนิ้วเดียวนะต้องประกอบกันหลวงตาเปรียบเทียบคำว่ามือเนี่ยมี10 นิ้วก็จับนู่นหยิบนี่มันก็หยิบช่วยตรงนั้นตรงนี้ก็สะดวกกว่าแล้วการทำงานก็เหมือนกันจะไปหอบข้ออกตัวเองอย่างเดียวบอกว่าทำงานคนเดียวก็ได้มันใช่ไหมล่ะจริงๆมันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างน้อยถ้าทำตัวเองได้ก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นถ่ายทอดถ่ายเทให้คนอื่นบ้างอย่างเงี้ยอย่าไปหวงวิชาอะไรมากมายนักหนามีวิชามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ถ่ายทอดถ่ายเทให้ลูกให้หลานให้คนรุ่นหลังบ้างอะไรบ้างในสมัยเนาะต้องทำความเข้าใจวันนี้บังเอิญพอดีแอร์เปิดไม่ได้น้องตาก็เลยมานั่งไล่ยุงที่ปัดไปปัดมาไล่ยุงนะไล่ยุงมันไม่เว้นนะในแถงทางพระมันวันนี้ก็เป็นมันโกนด้วยโกนหัวล้นมันก็กัดหัวล้นด้วยกัดหัวล้นมันเจาะมันเมื่อหิวมันแล้วเนาะมันหิวมันยุงเยอะหลายตัวอยู่ในห้องส่งก็เลยเล่าให้ฟังทำไมปัดไปปัดมายุงเปิดแอร์ไม่ได้ยุงเลยกวนแล้วเสร็จแล้วทีนี้ชีวิตของเรามันสิ้นสุดตรงไหนสิ้นสุดการเดินทางตอนนี้ถ้าพูดถึงนะคนที่เข้าโรงซ่อมหมอซ่อมช่างซ่อมไม่ไหวตายเอาศพไร้วิญญาณกลับบ้านบางทีไปจัดอยู่นู่นนี่ทุกวันนี้เดินทางไปนู่นไปนี่ไปประกอบสัมมาอาชีพบางทีก็ไปตายที่อื่นห่างไกลเลยนะเอาศพกลับมาที่บ้านเลยนะลักษณะอย่างนี้ศพไร้วิญญาณนะบางทีก็ลูกหลานตัวเล็กบางทีไปกับพ่อกับแม่ตายไปพร้อมกับพ่อกับแม่ก็มีเจ็บไปกับพ่อกับพ่อกับแม่ก็มีลักษณะเคยเห็นไหมล่ะแต่ส่วนหนึ่งก็ฝากพ่อตาแม่ยายฝากลุงป้าดูอยู่ที่บ้านฝากตัวเองต้องไปขายแรงงานเนี่ยลักษณะมันก็ห่างเหินเขาถึงได้บอกเลี้ยงลูกทางโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ให้โทรศัพท์มันก็จริงๆมันเป็นประโยชน์ถ้าใช้เป็นประโยชน์นะแต่ถ้าใช้เป็นประโยชน์ก็ทุกวันนี่ก็โหไม่รู้อยู่ที่ไหนก็นั่งเขี่ยขี่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปก็เขี่ยโทรศัพท์ไปดูโทรศัพท์นั่นลักษณะไม่ได้เขาก็เรียกไม่สนใจแล้วเวลาครูสอนมันจะเข้าไหมเนี่ยถ้าพูดถึงตำราความรู้หลายๆอย่างมันจะเข้าในสมองไหมมันจะเข้าในจิตใจไหมล่ะเราต้องมานั่งทบทวนโอ้ถ้าไม่ใส่ใจไม่ได้นะอย่างน้องตาเป็นเครื่องส่งตัวนี้มันเป็นเครื่องส่งอยู่ที่ขึ้น FM 97ไม่เกินเฮิร์ตซ์อย่างนี้ถ้าจูนเครื่องถ้าเครื่องรับมันไม่ตรงจูนเครื่องไม่ตรงมันก็ฟังไม่ชัดอย่างนั้นเองใช่ไหมถ้าเปิดผ่านเฉยๆก็ไม่รู้เรื่องถ้าพูดถึงตามหรอกบางทีบางคนยังไม่รู้พระท่านพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไปเข้าใจเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปเข้าใจในสิ่งที่มีเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างยกพวกตีกันนักแว่นนักแก่บิดทั้งหลายนะไปเวลานะอ้าวถึงเวลาเจ็บมาเนี่ยเดือดร้อนถึงพ่อแม่กระทบถึงพ่อถึงแม่กระทบเดือดร้อนนะเจ้านายเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เดือดร้อนนะหรือเดือดร้อนไปหมดเลยเราก็ยังทำอยู่ถ้าคิดว่าให้มันพอดีใช่ไหมทั้งว่าก็พบกับธรรมะบ้างเข้าใจเรื่องคำสอนบ้างคำสอนของพ่อของแม่ก็ดีคำสอนของพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีนะเราต้องทำความเข้าใจว่าเออสิ่งเหล่านี้ควรที่จะมีในชีวิตของเรานะแต่ดันมันไม่มีทีนี้มันไม่มีเวลาเจอปัญหาขึ้นมาก็แก้ไขปัญหาไม่เป็นนะจบเลยทีนี้แย่เลยนักตาท่านบอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถึงจะไปหาหมอหนักแล้วอาการหนักแล้วถึงไปหาหมอแล้วทางด้านจิตใจก็เหมือนกันเลยนี่ทางด้านจิตใจเหมือนกันหนักหนาสาหัสแล้วไม่เคยฝึกมาก่อนเลยไม่เคยฝึกมาก่อนไม่เคยคุ้นชินกับธรรมะไม่คุ้นชินกับความอดทนอดกั้นเลยเสร็จแล้วทีนี้เวลาไปนั่นแหละมันก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจง่ายๆนะต้องเข้าใจคำว่าสมาธิโอ้ไปฝึกสมาธิไม่ได้หรอกฝึกสมาธิอย่างนี้ไม่ดีเลยเดี๋ยวจะเป็นบ้าเอาบ้าไปหน่อยใช่ไหมล่ะ
ดันเชื่อด้วยนะทุกวันนี้คนถึงงมงายเยอะเลยอย่างพรุ่งนี้ลองดูดิบางทีก็คนไม้ขอนไม้มีที่ไหนที่ไหนแปลกๆคนไปเยอะเลยคนไปเยอะเลยก็เพราะชีวิตดำรงชีวิตแต่มันจะผิดพลาดทั้งเข้าใจนะเราคำนึงตอนที่นั้นเราเห็นเนี่ยเขาได้เราเห็นเราได้หรือยังเราเห็นเราได้หรือยังเห็นแต่คนอื่นได้เวลาในสื่อในแล้วก็คนนั้นก็โอ้โหถูกเราวันที่หนึ่งอะไรลักษณะแล้วไปเข้าใจว่ามันจะใช่ของเราไหมล่ะชาติทั้งชาติมันใช่ของเราไหมแล้วที่นี่ก็งมงายที่นี่ขอนไม้ขนออกมาจากนู่นจากนี่ก็ชาวพุทธยังงมงายอยู่นะลองกล่าวว่านะงมงายเยอะเหมือนกันนะถ้าพูดถึงตามหลักถึงตามหลักเนาะแล้วที่นี่หลักเกณฑ์ที่แท้จริงที่นี่การดำรงชีวิตก็หาความปกติมันได้ไงหาความปกติอาศัยธรรมะพึ่งพาธรรมะเห็นธรรมะเห็นคุณงามความดีอย่าไปเห็นความชั่วเป็นความดีเลยจะเห็นมันเกิดจะไปเห็นกงจักเป็นดอกบัวประมาณนั้นเลยเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวยังดีหรือเปล่าใช่ไหมล่ะถ้าไปเห็นดอกบัวเป็นกงจักแล้วก็ยุ่งเลยใช่ไหมหมายถึงว่าสิ่งที่ดีมันมีอยู่นะสิ่งที่ดีมีอยู่แต่เราไม่ดำเนินชีวิตตามรูปแบบของบัณฑิตของนักปราชญ์ผู้ท่านสอนท่านบอกเก่าไว้ว่ามันเป็นประโยชน์อยู่มันได้ประโยชน์อยู่อะไรนั่นถ้าเราไม่เข้าใจมันหนักไปเลยไปก็ไปต้านกันนะมันก็นานาจิตตังนานาจิตตังก็ใช่อยู่แต่ข้อสังวรที่สุดต่างคนต่างคิดแล้วก็มาบวกลบมาบวกลบมานั่นทบทวนแล้วก็หมายถึงว่าโอ้คนนี้ก็คิดได้ดีนะก็เก็บว่าสิ่งที่ดีๆที่เขาคิดมาเอามาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมล่ะมันก็ได้แต่ที่ไหนได้บางคนไม่ใช่ไม่คิดอย่างนั้นคนนั้นก็คิดไม่ดีคนนี้คิดไม่ดีแค่แสดงว่าข้าพเจ้าคิดอยู่คนดีอยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนี้ก็ยุ่งเลยถ้าอย่างนี้ก็ยุ่งเลยน้องตาคิดอย่างนี้นะถ้าสิ่งที่ดีๆที่เขาคิดออกมาแล้วก็เขามาเล่าให้ฟังมาบอกมากล่าวแล้วก็เก็บมาคิดเถอะเก็บมาคิดอย่าไปมีทิฏฐิมานะอย่ามีทิฏฐิมานะโอ้เด็กเกิดเมื่อวันซืนเนี่ยมันจะเอาอะไรนักหนาเนี่ยแหละลักษณะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะบางทีเด็กคิดดีก็มีแต่ที่แท้จริงโดยสัจธรรมเด็กคิดดีทำดีเด็กคิดดีพูดดีทำดีมันก็ดีผู้ใหญ่คิดดีทำดีพูดดีมันก็ดีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่คิดชั่วทำชั่วประพฤติชั่วมันก็ไม่ดีเด็กคิดชั่วทำชั่วยังอนุโลมอยู่บางเด็กยังไม่เลยดึงยังเด็กยังเป็นเด็กอยู่ในลักษณะมันต้องมีเกณฑ์ของมันมีลำดับมีเกณฑ์ของมันถ้าผู้ใหญ่ทำมันก็ทำอะไรทำผิดพลาดในหน้าที่อย่างนี้เขาเรียกว่าเวลาตัดสินออกมาเนาะก็เจ้าหน้าที่ทำผิดเองเวลาสนใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักเจ้าหน้าที่ทำผิดเองพ่อแม่ทำผิดเองลูกเต้าจะดูใครเป็นแบบเป็นอย่างนะถ้าพูดถึงตามหลักเนาะมาทำความเข้าใจและการทำมาสกิจใจก็กล่าวถึงว่าหลายคนนะกฐินแต่ผ่านไปแล้วนะกฐินกำหนดกฐินสิ้นสุดการกฐินวันนี้เป็นวันลอยกระทงทีนี้ลอยกระทงนี่ก็ต้องระวังแล้วทีนี้ต้องระวังนะลูกหลานหลายคนอย่าขนองเกินไปถ้าขนองถึงเกินกว่าเหตุก็วิบัติแก่ชีวิตจะเกิดขึ้นนะถ้าวิบัติถึงแก่เราแล้วเราก็กระทบถึงพ่อถึงแม่ของบรรพบุรุษของเรานะต้องระวังต้องเตือนตนอยู่เสมอต้องเข้าถึงพระฟังพระท่านบ้างแต่จะพระชี้มอพระเป็นปลอมเป็นพระก็อย่าไปฟังนะเนาะพฤติกรรมก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าพูดถึงตามหลักมันก็มีทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างทุกองค์กรนั่นแหละก็มีชั่วมีดีเราเลือกกันในสิ่งที่ดีๆนะต้องตามมาพูดให้ฟังมาบอกกล่าวทางรายการธรรมะสิทธิใจก็พูดเอาสิ่งที่ดีๆเนาะเอาสิ่งที่ดีท้ายที่สุดรายการธรรมะสิทธิใจวันเสาร์หน้าพบกันใหม่นะวันเสาร์หน้าพบกันใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วสาธุสาธุสาธุชนคนดีทั้งหลายทำดีกันต่อไปนะให้มีความสุขความเจริญกับทุกๆคนตัวหลังนั้นมาได้ยังไงออกไปอีกไปข้างนอก
นั่นเลย